รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นะคะคุณผู้ชมนานาจะอยู่กับกูรูของนานาหนึ่งคนเลยเชฟประจวบนิรังสรรค์บอกว่าเขาเป็นกูรูจริงๆเพราะว่ามีประสบการณ์ในการทำอาหารอยู่ในโรงแรมมากกว่า40 ปีเชฟจะมีเมนูยำผักกรอบปลาร้ามาฝากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญน้ำยำวันนี้เป็นสูตรน้ำยำที่เรียกได้ว่าหลายๆร้านอาหารหรือหลายๆครัวเรือนกำลังให้ความสนใจเลยเพราะว่าใส่น้ำปลาร้าเข้าไปทำให้รสชาติของน้ำยำมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมเชฟบอกว่าขอเวลาเตรียมของในครัวสักครู่เดียวตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวพร้อมเมนูแสนอร่อยแล้วล่ะร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่นะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านทิติมาสลัดงาเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจกันนะครับที่ร้านนี้มีขนมไทยชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับหาทานยากมากแล้วตอนนี้ขนมเทียนสลัดงาแทบจะหาคนทำไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูเคล็ดลับกันเลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นขนมเทียนสลัดงาหน้าตาน่ารับประทานมากเลยคุณลินคะอยากเห็นจังเลยหน้าตาเป็นยังไงนี่ใช่ไหมนี่ค่ะอาจารย์เหรอโอ้โหวิธีการทำยุ่งยากไหมคะก็ต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราต้องกวนแป้งก็ใช้เวลาในการคั่วงาในการทำไส้ค่ะอาจารย์แล้วพอถึงเวลาเสร็จแล้วทำห่อใส่ในใบตองแบบนี้เก็บนานแค่ไหนคะประมาณ3วันค่ะ3วันแสดงว่าเป็นขนมสดต้องรีบรับประทานเสน่ห์ของขนมเทียนสลัดงานี่คือยังไงคะไส้หอมค่ะไส้ต้องหอมใช่ค่ะชิมได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์เก่งใจจังเลยอ่ะแหมไม่ต้องยกนะตรงนี้แหละค่ะอร่อยไหมคะข้าวปากปุ๊บเนี่ยเคี้ยวงาสัมผัสงาก่อนแต่ไส้มีกลิ่นหอมมากเลยอ่ะใช่ค่ะอร่อยแล้วก็นุ่มละมุนไม่หวานมากเกินไปหอมกลิ่นงาคั่วแล้วก็กลิ่นกะทิมากเลยครับรู้เลยว่าใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติใช่เลยค่ะของที่เราใช้เป็นของจากท้องถิ่นและเป็นกะทิที่มีคุณภาพดีค่ะขออนุญาตแกะตรงนี้ด้วยนะครับค่ะธรรมชาติมากเลยใช่ไหมกราบทำไมเธอไม่ห่อพลาสติกใส่กระทงนี่แหละค่ะวัสดุโบราณแล้วก็ดูสวยเยี่ยมคุณลินท่านเนี่ยทุกอุตส่าห์คุยด้วยแบบสร้างความเหน็ดหนมมีอะไรจะบอกไม่รู้คุณจะว่าเปล่าขอดูวิธีทำอันนี้หน่อยได้ป่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านนู้นกันจริงเหรอค่ะอุตส่าห์ใจกว้างไปสิป่ะแอนลงมือเลยค่ะนั่นแป้งอะไรคะแอนแป้งข้าวเหนียวค่ะอ๋อแป้งข้าวเหนียวนะคะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะอาจารย์แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่อะไรอีกคะเติมด้วยสีอัญชันอ๋อน้ำละลายดอกอัญชันเป็นสีออกฟ้าๆเนาะอุ้ยคุณผู้ชมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เอง และอย่างมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับอ๋อใช้พายไม้คนไปเรื่อยๆต้องคนนานจนมันข้นเลยเหรอคะคนจนกว่าตัวแป้งเขาจะสุกอะค่ะคุณลินคะขอประทานโทษนะคะแอนเขาต้องยืนกวนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนคะนานค่ะอาจารย์ประมาณ3ชั่วโมงค่ะอาจารย์อุ้ยตะเถนตั้ง3ชั่วโมงกว่าจะได้กินความเพียรพยายามขนาดนี้เหรอคะค่ะใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงแป้งจะหน้าตาเป็นยังไงพร้อมที่เราจะมาห่อกันนะครับเธอห่อเลยดีกว่าฉันอยากดูจกแป้งขึ้นมาเหนียวหนืดแล้วทำไงต่อเอาหน้ากระฉีกที่เราปั้นไว้ค่ะยัดเข้าไปแล้วก็ปริ้นออกมาบางๆแค่นี้ค่ะแล้วก็คลุกตายงาขาวคั่วแล้วก็คลุกโอ้ยตายแล้วโอ้ยนี่หมาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเดี๋ยวขออนุญาตดมก่อนนะว่ามันหอมไหมนะโอ้ยหอมงามมากเลยอะแอนโอ้ยกินไปแล้วอร่อยอะคุกใหม่ๆงาหอมมากเดี๋ยวจะให้น้องแอนลองห่อให้ดูนะคะเอาตัดใบตองเป็นขนมเปียกปูนค่ะเสร็จแล้วค่ะกับขนมเทียนสลัดงาลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลินนะคะขนมเทียนทิติมาสลัดงาอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับขนมที่นี่รสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณลินรับเลยนะคะค่ะยิ้มหน่อยค่ะและยังไม่หมดนะคะคุณลินเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% มอบให้ด้วยคุณลินรับเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์และสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี